108,009เรามาสร้างสรรค์จนเป็นผลงานด้วยจอมยุทธเจ้าเก่าคือลุงขาวไขอาชีลุงขาวไขอาชีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคนชอบทำขนมหรือว่าอยากจะลองทำเนี่ยก็ขยับเข้ามาเลยครับเพราะวันนี้ลุงขาวเนี่ยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาสอนการทำโลสติกมือใหม่มือเก่าเรียนวิธีการทำไปด้วยกันได้เลยนะครับและท่านวิทยากรที่จะให้ความรู้กับเราในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือท่านอาจารย์วรพลศักดิ์แสงวิรัติครับสวัสดีครับกับผมนะฮะวรพลศักดิ์แสงวิรัติแล้วก็คุณวิลาวัณพันขุนทศนะครับซึ่งในวันนี้ทางเราทั้งสองคนนะฮะจะมาสาธิตวิธีการทำขนมนะครับซึ่งเรียกว่าขนมโลสติกเค้กสกรีนนะครับสำหรับการทำโลสติกเนี่ยนะครับก็มีส่วนผสมดังนี้ครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ไข่ไก่น้ำสะอาดผงโกโก้มาการีนแล้วก็น้ำมันพืชส่วนอุปกรณ์นะครับก็ต้องมีเตาสำหรับทำโลสติกแก๊สตะกร้อแล้วก็ภาชนะไว้ใช้สำหรับตีแป้งนะครับและอีกส่วนนะครับที่จะต้องเตรียมก็คือส่วนของไส้โลสติกครับซึ่งก็มีทั้งไส้เค็มก็ได้แก่ซอสพิซซ่าน้ำพริกเผาหมูหยองแฮมมายองเนสซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศและก็ไส้หวานครับก็ได้แก่สังขยาใบเตยแยมสตรอเบอรี่แยมบลูเบอรี่แยมราสเบอรี่แล้วก็น้ำตาลเม็ดสีเอาไว้ให้เลือกกันว่าชอบไส้แบบไหนครับเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับก็เริ่มจากตอกไข่แล้วก็ใส่น้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้ตีด้วยตะกร้อให้เข้ากันจนขึ้นฟองจากนั้นเนี่ยนะครับก็นำแป้งสาลีในประสงค์เนี่ยเทลงไปตีจนแป้งเนี่ยนี่ละเอียดประมาณสัก5นาทีแล้วเราก็กรอกแป้งใส่ถ้วยบีบเพื่อสะดวกในการทำครับสำหรับแป้งที่เราผสมเสร็จแล้วนะครับเราจะแบ่งออกมาส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้ทำเป็นตัววาดลวดลายลงในตัวขนมนะฮะซึ่งขั้นตอนแรกเราจะใช้ผงโกโก้ผสมกับน้ำอุ่นนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับโดยการผสมมีพยายามผสมให้เป็นสีเข้มๆนะฮะเวลาวาดออกมาเราจะทำให้สวยงามพอเราผสมแล้วนะครับก็ตักผสมลงในแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับก็ค่อยตักลงทีละนิดนะฮะพอตักลงแล้วก็ใช้ช้อนนะครับคนให้เข้ากันนะฮะให้แป้งเป็นสีเดียวกันหลังจากที่ผสมเสร็จแล้วนะครับสังเกตสีแป้งเป็นสีเข้มแต่อย่าให้เข้มมากนะฮะก็เป็นอันใช้ได้นะฮะแล้วก็เทใส่ขวดที่เป็นตัววาดนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับในการผสมตัววาดสำหรับการวาดลวดลายเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มจากการบีบแป้งโกโก้ลงไปก่อนแล้วก็ค่อยบีบแป้งเปล่าเนี่ยลงไปพอประมาณใช้แผ่นสแตนเลสเนี่ยนะครับเกลี่ยให้แป้งเนี่ยเต็มบล็อกแล้วก็เปิดบล็อกออกแป้งก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นแป้งสี่เหลี่ยมเราก็นำมาการีนนะครับมาทาให้ทั่วแผ่นแป้งแล้วก็ใส่ไส้ตามใจชอบนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ใช้ที่ม้วนนะครับม้วนให้เป็นแห้งกลมๆ ก็เป็นอันเสร็จนะครับคุณผู้ชมครับวันเวลาไม่เคยคอยใครนะครับคิดก่อนทำก่อนในการทำธุรกิจนี่ถือว่าได้เปรียบนะครับการทำโลสติกนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยเรื่องยากอยู่ที่จะทำอย่างไรเนี่ยจะได้แตกต่างทั้งรสชาติและก็รูปแบบที่จะสามารถสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้าของเรานะครับวันนี้ลุงขาวนะครับหมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ